ทุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านว.วชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาอาริยาสิริโสดาวงธนงชัยนรงค์สิงห์กฤษณะละไลและสรรเสริญปัญญาที่วงในการเดินทางของความคิดสวัสดีผู้ฟังครับการเดินทางความคิดนะฮะในคืนนี้โดยผมสรรเสริญปัญญาอุ้ยหมุนไม่ดีทั้งดังเลยนะขอปรับก่อนนะครับทางการเดินทางความคิดนะฮะวันนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงกับวันอังคารที่ฟังผมและคุณหนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับเป็นอย่างนี้ในทุกคืนครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเมื่อวานนี้ได้ฟังหลักธรรมจากท่านวอแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับจากคุณป๊อปอริยาในวันอังคารก็มาฟังคุณหนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับไม่แน่ใจว่าคุณหนงกลับจากเชียงใหม่แล้วหรือยังยังไงเดี๋ยวจะคุยนะฮะคุณหนงวงธนงครับสวัสดีคุณหนงครับสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอันนี้ปิกจากเชียงใหม่หรือยังครับกลับมาเมื่อ2วันที่แล้วครับพี่ตูนไปอยู่เชียงใหม่มา3วัน2คืนไปแอวเชียงใหม่ช่วงหน้าหนาวเลยใช่ไหมครับอากาศดีมากครับโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำไปถึงตอนดึกดึกเดินเดินนะพี่ตูนนะแล้วก็ตอนเช้าตรู่นี่ตื่นนี่คุณหนงคุณหนงพูดให้แบบคุณผู้ฟังหลายท่านนี่เกิดความอิจฉาใช่ไหมขึ้นเหนือกันเนี่ยอีสานก็ได้นะฮะอีสานอีสานอีสานใช่ไหมเย็นเย็นแล้วอากาศเย็นอากาศเย็นเราเป็นคนเมืองร้อนนะพี่ตุลนะครับใช่ทีนี้ก็เจออากาศเย็นเย็นมันกระตือรือร้นนะกระตือรือร้นตื่นเต้นอยากไปสัมผัสแต่ก็อย่างว่านะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายๆท่านเราเคยคุยกันแล้วนะพี่ตุลนะเป็นคนเมืองร้อนเราก็อยากจะอยู่เมืองหนาวครับครับหนาวก็ดีใจแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปเจอกับอากาศที่เขาเรียกว่าหนาวจริงๆนะครับครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าบางประเทศในเอเชียเนี่ยครับขอบอกครับในฐานะคนที่เคยเจออากาศลบ11มาเลยครับครับอย่างที่คิดเลยครับพี่ตุลอันนั้นเกินไปอันนั้นเกินไปเกินไปนั้นเกินไปนั้นโอ้ชีวิตไม่ไหวอันนั้นเกินไปนะครับเดินเลขาผมเพิ่งไปเกาหลีเมื่อวานนี้เกาหลีนี้ช่วงนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้นะพี่ตุลเห็นข่าวไหมโอ้โหหนาวหนาวเชียบหิมะตกไม่รู้กี่ฟุตนะฮะโซเป็นเมืองที่อยู่บนเขานะครับผู้ฟังครับเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างน้อยนะคุณตรงนะใช่ใช่แล้วอากาศจะหนาวเย็นมากๆเลยโอ้แม่พูดแล้วนะอากาศหนาวๆเมื่อก่อนผมก็ชอบนะไปไหนอากาศหนาวแต่เดี๋ยวนี้แม่คอหนาวสักเมืองร้อนไงหนาวสักเชียงใหม่ก็ลังยีนะคุณโด่งนะเชียงใหม่เชียงรายนะเชียงใหม่นี่ถือว่าเด็กๆนะผมว่าถ้าไปเจออากาศที่เรียกว่าหนาวจริงๆนะคุณคงเจอมาเยอะแล้วนะครับครับของเราดีนะว่าอบอุ่นเลยนะแต่ว่าสำหรับบ้านเราครับไปเจออากาศหนาวแบบจัดๆนะฮะตั้งแต่เด็กเลยหลับหูหลับตาหลับหูหลับตามีบ้างแต่ว่าพอเราได้ไปเจออากาศที่หนาวกันนี้แล้วหนาวเด็กๆมันไม่ค่อยจำแล้วอ่ะคุณนงเออแต่ถามว่าหนาวผมชอบบรรยากาศหน้าหนาวทางเหนือกับอีสานตอนบนนะเหมือนกันมันได้บรรยากาศนะคุณนงใช่ครับที่หนาวมากๆเนี่ยครับคุณผู้ฟังแหมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับผมอากาศหนาวจัดๆมาประมาณ2ครั้งในชีวิตนะครับที่โซครั้งหนึ่งแล้วก็ใช่ก็เป็นนึกไม่ออกว่าที่ไหนแถวยุโรปหรือเปล่าน่าจะเป็นยุโรปครับโอเคแต่ประเทศนึงหนาวมากนะครับคือเกิดมาไม่เคยแปะแผดร้อนอย่างที่สุดโอ้โหมันจำเป็นนะมันจะเป็นแผดร้อนมันเป็นลักษณะเหมือนแผ่นกอเอี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ผมไม่รู้มันทำจากวัสดุอะไรพี่จงครับผมไม่รู้เหมือนกันมันเอามาตบแล้วมันก็จะอุ่นนะความอุ่นขึ้นมาได้อุ่นแผ่กระจายอุ่นแผ่กระจายแต่ผมไม่ชอบอากาศหนาวมากอย่างผิวมันแตกคุณหนงโอ้โหทรมานมากทรมานมากทรมานมากอากาศร้อนเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคุณหนงจริงๆวันพรุ่งนี้เป็นวันที่12เดือน12ครับปี12ปี12 12 12 1212 12 2012 12 12 12แต่ผมก็เนี่ยเพิ่งอ่านข่าวจูเตอร์ตลกมากที่ตื่นรู้ว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพนะครับครับคุณแม่ที่คลอดมีกำหนดคลอดใกล้ๆเนี่ยรอพากันไปขอคุณหมอกับทางโรงพยาบาลครับครับขอผ่าคลอดก่อนกำหนดครับขอผ่าคลอดในวันที่ในวันพรุ่งนี้ฮะ12 12 12ซึ่งทางคุณหมอและพยาบาลท่านก็พยายามจะ
ประชาสัมพันธ์นะครับพี่ตุลว่าจริงๆแล้วไอการคลอดก่อนกำหนดอะไรมันไม่ใช่เรื่องดีนักหรอกนะครับไม่ใช่กรณีจำเป็นพี่ตุลครับใช่ไหมฮะครับเด็กไม่แข็งแรงหรือแม่ไม่แข็งแรงหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างอะไรนะครับแต่การขอให้คุณหมอผ่าคลอดในวันที่ตัวเลขสวยๆนี่ครับโอ้มันเป็นเรื่องที่คุณหมอกับทางโรงพยาบาลผมว่าก็ทำใจลำบากครับพี่ตุลนะครับใช่กับความผูกพันเรื่องตัวเลขสวยๆนี่มันแยกกันไม่ออกใช่ไหมพี่ตุลครับครับบางทีผมเห็นว่าพรุ่งนี้งานแต่งงานก็เยอะด้วยนะครับใช่ใช่จะต้องขอจองวันนี้เลย12เดือน12ปี12คลอดลูกก็12 12 12นะจะทำอะไรพรุ่งนี้12 12 12กันหมดเลยเพราะอะไรเพราะก็จำง่ายเลขสวยเหรอบางคนถือเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดใช่ไหมฮะบางคนเป็นเคล็ดอันนี้ว่าจริงๆวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่มวันที่10วันรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเป็นวันพระราหูนะฮะโอ้ผมได้รับเชิญจากบุคคลในทุกวงการที่ผมรู้จักเชิญชวนไปทำบุญโดยการแต่งกายชุดตามใจเพื่อนผมมีภารกิจในการทำงานกลางคืนและอะไรก็เลยไม่ได้ไปโอ้โหหลังจากนั้นมาพอหมดจากวันที่10มาเสร็จก็12 12 12ผมก็เลยแบบเอ๊ะตกลงเพื่อนผมนี้ชีวิตผูกพันอยู่กับจักรราศีหรือยังไรนะครับความจริงเรื่องนี้มันไอเรื่องจักรราศีเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวพันกับชีวิตไม่เฉพาะคนไทยนะคุณฟังครับคนหลายประเทศนั่นแหละชาวตะวันตกเอ่ยชาวเอเชียเราก็มีครับนะฮะครับคนจีนก็มีเลขต้องทำหลายเลขใช่ไหมพี่โจครับนะครับที่เขาถือว่าเป็นเลขไม่เป็นมงคลเลขอัปมงคลอะไรอย่างนี้นะครับครับฝรั่งก็มีนึกออกไหมฮะครับลิฟต์ชั้นที่13เนี่ยครับไม่มีนะฮะถ้าคุณผู้ฟังไปต่างประเทศเนี่ยแล้วขึ้นลิฟต์ของฝรั่งหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเราเองเนี่ยครับบางออฟฟิศบิลดิ้งเขาก็ถือกันเลข13นี่เป็นเลขไม่ดีครับเลขโชคร้ายครับอันแรกที่นัมเบอร์ใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่วนมากก็จะเขียนไว้ว่า12 A ครับนะ12แล้วก็12 A แล้วก็ไม่มี13แล้วขึ้นไป14เลยครับครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็เกี่ยวพันกับตัวเลขมากๆครับแต่ก็อย่างที่คุณสรรเสริญพูดเมื่อกี้นะครับโอ้โหใจคอชีวิตเราจะให้ตัวเลขมามีบทบาทกับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานี่มันก็ลำบากกันนะพี่ตุลนะครับใช่ครับเนาะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยชีวิตจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับใช่เอาวันเวลาไปเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์หมดเลยฮะฮะแล้วก็ยิ่งกว่า12คุณนงข้ามไปอีกอาทิตย์นึงเนี่ยข้ามไปอีกอาทิตย์นึงนะฮะผมได้รับข้อมูลจากเพื่อนวันสิ้นโลกสุกหน้าใช่ไหมสุกหน้าวันที่21นะฮะธันวา2012เนี่ยครับเป็นวันสิ้นโลกตอนนี้ก็เห็นข่าวสารข้อมูลเยอะกันนะพี่ตุลนะทั้งในประเทศและต่างประเทศกล่าวถึงวันนี้กันครับเป็นวันที่เขาเรียกว่า Doomsday ครับ Doomsday นี่ก็คือคร่าวๆนะครับข้อมูลก็คงหลายท่านก็คงทราบไปแล้วก็คือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับวันสิ้นโลกเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์นะครับมีที่มาจากศาสนาคริสต์ครับคือศาสนาคริสต์มีคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็มีหนังสือวิวรณ์ครับหนังสือวิวรณ์นี่เป็นคัมภีร์ไบเบิลเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนะฮะครับ Last Judgment วันพิพากษาครั้งสุดท้ายที่ถึงคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะครับครับจะกล่าวถึงวันที่เนี่ยฮะวันที่จะโลกจะสูญสลายต้องแตกดับไปนะครับครับครับก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่วันสิ้นโลกหรือว่า Doomsday เนี่ยจะฮือฮาทางฝั่งตะวันตกทางพวกง่ายๆพวกชาวตะวันตกฝรั่งนะครับจะฮือฮากันมากกว่าส่วนบ้านเรานี่ผมดูกระแสแล้วไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะพี่ตุลนะครับนะฮะครับแต่ความจริงไอ้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยมันมีอยู่ผมว่าหลายชาติหลายภาษาก็มีความคิดเรื่องนี้นะพี่ตุลครับครับวันที่โลกดับคือทางของทางฝั่งสแกนดิเนเวียเขาก็มีนะความเชื่อเรื่องครับความเชื่อเรื่องแร็กนาร็อกอ่ะครับแร็กนาร็อกเคยได้ยินยังไงพี่ตุลครับครับครับเคยได้ยินเคยเป็นเกมฮิตอยู่ช่วงนึงครับครับเล่นอยู่ด้วยครับอันนี้ก็เป็นตำนานความเชื่อของฝั่งสแกนดิเนเวียเป็นความเชื่อเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าต่อสู้กับปีศาจแล้วก็ถึงการอวสานของโลกนะครับครับนะฮะ
แล้วก็โอ้มีเยอะแยะเลยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกนะฮะครับมีเมื่อประมาณปี2490ครับพี่ตุ๋นครับครับมันมีศัพท์อันนึงเกิดขึ้นก็คือDoomsday Clock นะฮะหรือว่านาฬิกาวันสิ้นโลกนะฮะครับอันนี้ก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นะครับที่อเมริกาที่ชิคาโกเนี่ยครับครับเขาก็ใช้วิธีการคำนวณอะไรต่างๆกันนานเขานะครับครับนะฮะแล้วก็กำหนดมาแล้วว่าวันสิ้นโลกอันนี้เขาคำนวณมากันตอนปี2490ครับพี่ตุลนะ2490เนี่ยเคยมีการประกาศมาแล้วครั้งหนึ่งว่าครับนาฬิกาวันสิ้นโลกคือ17มกราคม2550อ๋ออูนี่ผ่านมาละประมาณ5ปีผ่านมา5ปีละผ่านมา5ปียังไม่สิ้นเลยยังไม่สิ้นเลยสงสัยนาฬิกาเรือนนี้จะไม่ค่อยตรงนะครับแล้วก็ล่าสุดที่อเมริกาเมื่อปีกลายคงเห็นข่าวนะครับครับก็มีการมีการทำนายออกมาอีกแล้วนะว่าปีที่แล้วเนี่ยโลกจะแตกเหมือนกันสิ้นโลกนะครับก็ยังไม่แตกกันถึงวันนี้นะพี่จุนนะครับครับก็ยังคงมีวันแล้วก็เวลามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยนะฮะวันที่เขากำลังรอดูกันอยู่ก็คือศุกร์หน้า21ครับธันวาคมครับ2012นี่คือวันสิ้นโลกพี่จุนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคำพยากรณ์ก็เป็นคำพยากรณ์นะครับอืมครับอืมเรามักจะเหอคำพยากรณ์เป็นพักๆจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งที่จะมีคำพยากรณ์นอสตราดามูสเนี่ยนั่นแหละมีอยู่ช่วงหนึ่งของปีหนึ่งโอ้โหฮือฮากันมากครับถึงแม้คำพยากรณ์ต่างๆจะเป็นคำพยากรณ์แบบถ้าเป็นแม่น้ำคือเป็นแม่น้ำที่กว้างมากนะครับ คนก็พยายามเอาคำพยากรณ์นั้นมาเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ต่างๆของปีของเหตุการณ์ที่มีอยู่ทีนี้มันอยู่ที่การตีความว่าใครเอาเหตุการณ์ต่างๆมาตีความแล้วมันจะตรงกับเหตุการณ์จริงหรือเปล่าด้วยใช่ใช่ที่ผมคิดนะที่ผมคิดนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การตีความของแต่ละคนมากกว่าถูกต้องครับเขาจริงคุณนอสตาดามุสเนี่ยเนี่ยจะว่าไปในด้านหนึ่งนี่ก็ครับ อะไรครับอย่างที่บอกนะครับ คือมันก็มีฝั่งคนที่เชื่อมากๆนะครับครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับมาเทียบเคียงกับคำทำนายของนอสตราดามุสซึ่งทำนายไว้ก่อนหน้าบางอันก็เป็นหลายร้อยปีนะครับมาเทียบเคียงกันแล้วบอกนี่ไงตรงนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งนะครับในฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีคนพูดว่าคุณนอสตราดามุสเนี่ยคือตัวดีเลยที่ทำให้โลกวุ่นวายนะครับทำให้คนวิตกกังวลกันไปใหญ่โตเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ศูนย์ดับไปแล้วนะครับเราว่าเขาไม่ได้แต่ที่สุดแล้วอะความหมายของมันประเด็นของมันอยู่ตรงที่ว่าไอความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตของอนาคตของโลกนะพี่ตุลครับมันอยู่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาลถึงปัจจุบันนะพี่ตุลเห็นไหมนะไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานขนาดไหนมนุษย์วิวัฒนาการจะเดินทางวัตถุอะไรมากมายนะครับครับแต่ในด้านจิตใจของเราแล้วเนี่ยเราจึงเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่อ่อนแออ่อนไหวแล้วก็หวาดกลัวต่ออนาคต แล้วก็ขาดกลัวต่อความตายกันอยู่เสมอเลยพี่ต้นสังเกตไหมฮะผมฟังคุณโหน่งผมคิดตามเลยนะผมเพิ่งดูหนังเมื่อวานนี้หนังอเมริกาเรื่องนึงเรื่องอะไรโอ้จำไม่ได้จริงเจ็ดช่วยดูในช่องท่านทุกขอชื่อช่องดีว่าใช่ครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านครับเสร็จแล้วก็วันหนึ่งเธอจะพลัดจับผูเนี่ยเข้าไปในกลุ่มของคนที่เรียนกลุ่มคนคืออเมริกากำลังคลั่งไคล้การเรียนด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาเพราะกลัวโลกจะแตกนะฮะกลัวโลกแตกกลัวเป็นกลัวอะไรนะกลัวเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ทำอะไรก็จะมีคนหวาดกลัวแบบนี้เยอะแล้วเพื่อนเธอหลงตัวหลวมตัวเข้าไปในกลุ่มการสัมมนาในครั้งนั้นเขาก็ให้จับพาร์ทเนอร์คุยกันจะทำอะไรในวันสุดท้ายก่อนที่วันจะสิ้นโลกมาถึงที่แม่บ้านคนนี้ก็แบบไม่ฉันยังไม่อยากทำอะไรวันสุดท้ายตอนนี้ฉันจะรีบไปซื้อของให้แบบให้สามีก่อนสามีจะกลับบ้านอย่างเงี้ยวันนั้นคนในห้องก็หันหน้ากลับมามองก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ตื่นกลัวมาก
ว่าทั้งที่เธอไม่ได้ตื่นกลัวเลยนะครับแต่เธอหลงเข้าไปในห้องทุกคนบอกเธอกำลังตื่นกลัวมากบอกใจเย็นๆสามียังไม่ไปไหนยังอยู่ที่นี่บอกอะไรก็บอกพวกเธอเป็นอะไรฉันต้องไปสามีฉันจะกลับบ้านแล้วบอกใจเย็นๆถึงแม้เราจะไม่มีโลกนี้อยู่แต่เราก็ยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามในจักรวาลคุณหนงเข้าใจคือคนที่หวาดกลัวกำลังปลอบใจคนที่ไม่ได้หวาดกลัวแต่คนที่ไม่ได้หวาดกลัวเขาพูดความเป็นจริงนะโมเมนต์นี้ว่าใครไปซื้อของอ่ะสามีจะกลับมาละหลวมเข้ามาในห้องก็บอกพอบอกว่าเฮ้ยฉันหลงเข้ามาในห้องนี้ก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าทุกคนก็คิดอย่างนั้นว่าหลงเข้ามาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงการตีความเป็นแบบนี้อีกคุณนงครับผมจุดแรกแล้วผมนึกถึงนี่เลยสารคดีซีรีส์ตอนนี้กำลังฉายอยู่ฉายมาพักหนึ่งแล้วชื่อDoomsday Preppers นะฮะ Prepper Preparation นะครับเป็นสารคดีช่องNational Geographicที่พูดถึงชาวอเมริกันเลยนะพี่ตุ่นนะที่เตรียมตัวรับวันสิ้นโลกกันอย่างเป็นเรื่องราวมากเลยฮะคุณผู้ฟังครับครับคือผมดูแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอเมริกันที่หวาดกลัวแล้วก็คิดเรื่องนี้มีเยอะมากเลยนะพี่ตุ่นครับแล้วก็พาไปดูแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะครับครับว่ามีการเตรียมการกันอย่างไรบ้างเพื่อรับวันสิ้นโลกนะฮะครับโอ้โหบางครอบครัวนี่จุนเขาเตรียมมาตั้ง20-30ปีนะครับพี่จุนเหรอครับเตรียมตัวขุดอุโมงค์สร้างบังเกอร์ครับสร้างห้องลึกลงไปใต้ดินที่คิดว่าจะการระเบิดนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งก๊าซพิษหรือแม้กระทั่งดาวหางชนโลกอะไรอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ไปเตรียมเสบียงอาหารไว้เต็มไปหมดเลยทำสาธารณูปโภคไว้ครบเลยครับพี่จุนสิ่งที่ผมดูแล้วผมอดรู้สึกไม่ได้พี่จุนก็คือหลายคนเนี่ยเตรียมตัวใช้เวลาในการเตรียมตัวเรื่องนี้ทั้งชีวิตนะครับครึ่งชีวิตเลยอ่ะคือมีคือ20-30ปีครึ่งชีวิตที่ผ่านมาครับหมดเวลาไปกับความกังวลถึงอนาคตว่าโลกมันจะแตกเมื่อไหร่เนี่ยฮะครับอย่างมากมายเลยเกินนะพี่ตุ๋นจนผมอดนึกไม่ได้ว่าเขามีเวลาที่จะมีความสุขกับปัจจุบันขนาดหรือเปล่าจริงจริงจริงคุณหนุ่มเหมือนในเรื่องมันสะท้อนใจไงไม่เลยเหมือนที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้จริงๆนะครับผมคือเตรียมตัวอย่างดีกับวันที่ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความสุขเลยใช่ปัจจุบันไม่ได้ทำอะไรเพื่อปัจจุบันเลยใช่ครับแล้วก็มีชีวิตอยู่กับความกังวลไปโอเคผมเข้าใจแล้วก็ผมก็เชื่อว่าการเตรียมพร้อมนะครับรับวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องดีอย่างเช่นวิกฤตหลายๆอย่างที่ผ่านมาเอาใกล้ๆตัวเราก็แล้วครับวิกฤตน้ำท่วมมาปีที่แล้วเนี่ยครับครับถ้าเราได้เตรียมตัวกันไม่ว่าจะในระดับปัจเจกบุคคลนะฮะหรือในระดับประเทศนะระดับเมืองเนี่ยครับเราก็คงไม่วุ่นวายแล้วก็เสียหายแล้วก็เจ็บตัวมากขนาดนี้จริง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 นี่คือผลนี่คือข้อดีของการเตรียมพร้อมรับไครซิสสถานการณ์เลวร้ายต่างๆนะครับครับจริงเป็นเรื่องดีอยู่แล้วล่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าการกังวลแล้วก็การเสียเวลามากมายกับการตระเตรียมรับเหตุการณ์ซึ่งไม่มีใครยังไม่มีถ้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เป็นไปได้ยากมากที่ถึงที่โลกมันจะสิ้นแตกดับสลายไปในบัดดลนะชั่วอายุเราเนี่ยในขณะนี้มันเป็นไปได้ยากมากนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้เวลาไปกับการเตรียมรับเหตุร้ายนี้อย่างหมกมุ่นครับทุ่มเทเนี่ยครับมันคุ้มหรือเปล่าที่กับชีวิตแต่วันที่ผ่านไปครับพี่ตุ๊กมันคือผมคิดได้หลายมุมนะคุณหนงครับมันเป็นเหตุผลหลายเหตุผลที่หลายคนมาสนใจความเป็นปัจจุบันคือไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับการพยากรณ์ที่มันมาไม่ถึงผมสังเกตดูจะมีคนเริ่มมาสนใจแนวการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันมากกว่าที่จะไปหมกมุ่นกับเรื่องมาไม่ถึงกันเยอะนะแล้วผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในโลกตะวันตกคนถึงมาสนใจเรื่อง
การบำบัดจิตกันค่อนข้างเยอะเพราะคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยคนไปจะไปอยู่กับสิ่งที่อยู่ในอนาคตมันมีสองอย่างคือปัจจุบันนี้มันเต็มอิ่มแล้วหรือเปล่าก็เลยไปคิดถึงอนาคตแล้วเกิดความกลัวครับก็เช่นเดียวกันกับพยากรณ์วันที่โลกสิ่งต่างๆนานาแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาจนก็ต้องมีศูนย์บำบัดการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับผมแล้วแบบผมนะผมว่าเขาเป็นธรรมชาติครับคนจำนวนมากครับพี่ตุลก็คือมีความโศกเศร้ากับอดีตแล้วก็มีความกังวลกับอนาคตครับคนจำนวนมากเป็นอย่างนี้นะนะฮะโดยลืมนึกไปว่าโอ้โหเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่จริงแท้แน่นอนที่สุดเลยครับครับอดีตมันกลับไปแก้ไม่ได้ไงคุณสุนทรแน่นอนมันผ่านมาละอนาคตอาจจะเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าเตรียมตัวที่จะไปต้อนรับอนาคตได้ครับแต่อนาคตที่ดีมันก็ต้องเกิดจากปัจจุบันที่ใช้ได้ใช่ไหมพี่ตุลปัจจุบันต้องแข็งแรงถูกต้องส่วนอดีตอดีตไม่ดีเอาลงชักโครกทิ้งไปเฮ้ยผมเป็นคนคิดอย่างนี้จริงนะคุณนงคือบางเรื่องบางวันคือคนเราทุกวันเนี่ยบางทีเราจะเจอคนที่ทำให้อารมณ์เราขุ่นมัวนะครับคือบางทีเราเรื่องอารมณ์ไม่ขุ่นมัวจริงนะคุณนงผมมีความรู้สมัยก่อนเนี่ยผมจะคิดนะทำไงมันคิดไม่ตกแต่บางทีก็บางอย่างก็กดชักโครกทิ้งไปเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดมันเป็นขยะทางอารมณ์เปล่าถูกต้องมีน้องคนหนึ่งเพิ่งถามผมมาเองบอกว่าพี่โหน่งคะจะทำยังไงดีที่รู้ว่ามีคนนินทาเราอยู่โอ้โหน้องจ๋าไม่กังวลก็ไม่ได้เพราะมันก็เห็นคำนินทาอยู่นั่นแหละนะโอ้น้องจ๋านะมันรบกวนจิตใจนะครับผมตอบเขาไปว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่สำคัญครับมันเป็นขยะทางอารมณ์ใช่เรื่องบางเรื่องอ่ะบางทีคนสมัยนี้ขาดความสามารถในการแยกแยะเรื่องที่สำคัญควรใส่ใจเรื่องที่ไม่สำคัญไม่ควรไปใส่ใจมันพี่ตุลนึกออกไหมจริงเราบางทีเราก็เสียเวลาในการไปใส่ใจให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันไร้สาระไม่มีความสำคัญอะไรกับชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณสรรเสริญบอกเรื่องบางเรื่องกดชักโครกทิ้งไปจริงคุณหนุ่มก็เป็นใช่ไหมบางเรื่องที่แบบไหมคือไม่โอ้ผมว่าจริงๆนะบ่อยมากต่อให้เป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบที่สุดในภาพพจน์นะคุณผู้ฟังจริงๆมันก็ต้องมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนจริงๆผมเป็นนะผมกดจะกดทิ้งโดยตลอดเพราะหนึ่งผมมีความรู้สึกที่มันสมองของเราเนี่ยมีไว้เก็บในเรื่องดีๆดีกว่าไหมถูกต้องใช่ป่ะคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้จริงครับครับแต่วันที่โลกน่าคุยเดี๋ยวขอพักสักครู่ได้ไหมผมเจอข้อความหลายคนที่ส่งข้อความเข้ามานะถามว่าคุณผมเชื่อไม่เชื่ออีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็กำหนดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวกับจักรวาลเนี่ยมันมีมาเป็นเวลานานอันนี้มาจากมนุษย์เราชอบดูดวงดาวแล้วพยากรณ์ชีวิตจากดวงดาวหรือเปล่าน่าสนใจนี่น่าคุยนะคุณเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคุณหนงนะเดี๋ยวพักสักครู่ให้คุณหนงวงธนงพักสักครู่ผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังฟังการเดินทางความคิดนะครับในคืนนี้กับผมสรรเสริญปัญญาที่วงและคุณหนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่จะได้ไปร่วมงาน8ปีคลื่นความคิดห่วงใยชายแดนใต้ที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่15เดือนธันวาคมก็คือในวันเสาร์ที่จะถึงนี้บัตร2ใบผมแจกไปบัตรทันทดบัตร4ใบนะครับผู้ฟัง2ท่านโชคดีผมแจกไปเมื่อวานนี้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนท่านที่จะไปก็ตอนนี้บัตรราคา500บาทนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับสอบถามที่เบอร์0262623456 0226263456นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบไปกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดชายแดนใต้นะครับงานนี้ก็มีทอล์คโชว์8คน8ความคิดนะครับก็ไปติดตามฟังกันได้มีท่านบอกวัชรเมธีและคุณวิกรมกรมดิษฐ์นี่จะทอล์คโชว์ผ่าน VTR นะครับคิวของผมเป็นตอนเย็นนะที่ผมจำได้นะครับจะดูได้ประมาณสักชั่วโมงของชั่วโมงนะฮะเพราะว่าตอนเช้าไปต่างจังหวัดกลับมาไปนี่ทำนี่เสร็จไปต่างจังหวัดต่อชีวิตผมนี้เป็นคนที่เดินทางสมกับชื่อรายการจริงๆเดี๋ยวกลับมาเราไปมุ่งสู่คำพยากรณ์แห่งดวงดาวซึ่งแหมมันจะลิขิตชีวิตคนแต่ละคนหรือไม่เดี๋ยวคุณหนงวงธนงจะกลับมาครับทุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านว.วชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาอารยาสิริโสดาวงธนงชัยนรงค์สิงห์กฤษณะละไลและสรรเสริญปัญญาที่วงในการเดินทางของความคิด
Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจะดีแค่ไหนถ้าเงินฝากของคุณคุ้มครองชีวิตได้แล้วจะดีแค่ไหนถ้าเงินฝากคุ้มครองชีวิตของคุณนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ดีแน่นอนครับเพราะเงินฝากคุ้มครองชีวิตของธนาคารอมสินให้ทั้งคุ้มครองชีวิตและลดหย่อนภาษีได้แถมมีให้เลือกถึง11รูปแบบพร้อมผลตอบแทนที่คุ้มค่าว้าวถูกใจถูกใจช่วงนี้ธนาคารอมสินจัดเทศกาลลดหย่อนภาษีเปิดกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปรับฟรีกระเป๋าสะพายสุดชิคถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นโทร1115คุณคิดว่าอะไรเหรอครับคือเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกก๊อกน้ำคอตโต้คุณภาพนวัตกรรมดีไซน์เหรอหรือว่าความปลอดภัยสำหรับผมทั้งหมดมันคือความมั่นใจก๊อกน้ำคอตโต้ทุกรุ่นรับรองโดยคอตโต้เทสติ้งแล็บศูนย์กลางทดสอบก๊อกน้ำรายแรกของภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมั่นใจก๊อกน้ำคอตโต้ต้อมมือพิการพลาดโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเพียงเพราะเปิดประตูไม่ได้นุชสาววิวแชร์พลาดนัดสัมภาษณ์งานเพียงเพราะสถานีรถไฟฟ้าแถวบ้านไม่มีลิฟต์ตาอ่ำพลาดงานรับปริญญาหลานเพียงเพราะล้มในห้องน้ำสาธารณะที่ไม่มีราวจับอย่าปล่อยให้เด็กคนชราคนพิการต้องพลาดอีกหลายสิ่งดีๆในชีวิตเปลี่ยนมาคิดแบบ Universal Design การออกแบบเพื่อทุกคนดูเพิ่มเติมในรายการเมืองใจดีช่องไทย PBS ทุกวันจันทร์4ทุ่มสนับสนุนแนวคิดโดยสสส.รถไม่ใหม่ป้ายไม่แดงแล้วอ่ะเทเวศจัดให้แต่อยากได้คุ้มครองครบเทเวศจัดให้ขอจ่ายเบี้ยคุ้มๆนะเทเวศจัดให้คุ้มครองครบจ่ายเบี้ยคุ้มเทเวศจัดให้ตามใจคุณด้วยประกันภัยรถยนต์เทเวศประเภท2บวกคุ้มครองรถคุณทั้งอุบัติเหตุรถหายไฟไหม้น้ำท่วมเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงปีละ 7,000 กว่าบาทเรื่องรถวางใจเทเวศจัดให้เทเวศประกันภัยโทร02-670-4477เทเวศประกันภัยพวกเขาทำหน้าที่แม้รู้ดีว่าอาจไม่ได้กลับบ้านภารกิจกอบกู้ชีวิตผู้บริสุทธิ์ทุกวินาทีห้ามพลาดร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด3จังหวัดชายแดนใต้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอโศกชื่อบัญชี8ปีคลื่นความคิดห่วงใยชายแดนใต้เลขที่0150-181-965แทนความห่วงใยจากไทยทุกคนทุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านว.วชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาอาริยาสิริโสดาวงธนงชัยนรงค์สิงห์กฤษณะละไลและสรรเสริญปัญญาที่วงในการเดินทางของความคิดสนับสนุนโดยใช้บัตรออมสินกับตู้ออมสินได้ลุ้นรถนิวฟอร์จูเนอร์10คันโทร1115กลับมาช่วงที่2ของการเดินทางของความคิดในคืนนี้นะครับทางคลื่นความคิดโดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงและคุณหนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์นะฮะในคืนนี้หลังจากเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์ต่างๆนานามีบางท่านส่งข้อความเข้ามานึกถึงสมัยเตรียมตัวรับ Y2K นะครับคุณหนงวงธนงฮะสวัสดีครับคุณหนงครับครับพี่เจนพร้อมแล้วครับเห็นมั้ยหลายคนนี่ร่วมย้อนกลับไปในความทรงจำนะฮะที่มักจะมีคำพยากรณ์ต่างๆนานาให้เราได้เข้าใจอยู่เสมอใช่ครับครับครับแล้วก็การพยากรณ์พูดง่ายๆว่าการดูดวงเนี่ยครับครับทำนายดวงชะตาเนี่ยแหมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วก็มีคนจำนวนมากเลยที่ชื่นชอบมากเลยนะที่ครับกับการดูดวงเนี่ยครับผมเคยดูผมเคยเห็นตัวเลขอันหนึ่งของศูนย์วิจัยกัญจกรไทยนะครับครับเคยทำวิจัยว่าคนไทยเนี่ยใช้เงินไปกับการดูดวงตรวจดวงชะตาชีวิตพยากรชีวิตไปปีนึงปีนึงมากแค่ไหนครับโอ้โหตัวเลขที่ออกมาน่าตกใจมากพี่จุนเป็นยังไงครับปีละพันล้านนะพี่จุนปีละพันล้านบาทที่คนไทยใช้ไปกับการดูดวงเนี่ยนะแล้วก็ทำกิจการที่เกี่ยวกับโชคชะตาราศีเนี่ยพี่จุนอันนี้มันแสดงถึงอะไรครับพี่จุนแสดงถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการที่จะความมั่นใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเลยนะเนี่ย
นั่นน่ะสิแล้วที่สำคัญก็คือคำถามก็คืออันนั้นมันเป็นการใช้เงินที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าแล้วก็มันช่วยอะไรได้หรือเปล่าครับครับครับผมว่าคุณสันเสริญคงเคยคุยกับคนหลายๆคนหรือว่ามีคนรอบข้างนะที่ชอบดูดวงใช่ไหมฮะโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนดูหมอดูที่500พันหนึ่งไอ้จุดนี้ผมนี่ดูหมอดูเป็นหมื่นไม่ได้ยินเคยได้ยินป่ะเคยได้คุณคุณหนงคุณผู้ฟังครับการดูหมอเนี่ยเราสามารถดูได้ตั้งแต่คนที่เป็นด็อกเตอร์นะครับยันผู้ที่จะต้องทำงานทั่วไปจริงๆทุกระดับทุกระดับชั้นผมเคยมีคนหนึ่งเป็นโอ้โหสุดยอดคนที่มีนะครับแต่ไม่น่าเชื่อยามจิตตกนี่ก็หาหมอดูเหมือนกันนะนั่นไงคือเอางี้นะฮะนะออกตัวไว้ก่อนครับคุณผู้ฟังผู้มีประการและคุณหลายๆท่านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้จะมาว่าเราได้นะครับครับครับคือผมมีความเชื่อนะครับเชื่อว่าการทำนายหรือการพยากรณ์ครับพูดง่ายว่าวิชาโหราศาสตร์มีอยู่จริงนะครับพี่ตุ้มครับนะฮะครับแล้วก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งครับศาสตร์ที่เกิดจากการรวบรวมสติปิในการคำนวณเรื่องดวงดาวที่มีผลกระทบต่อชีวิตอะไรเงี้ยนะครับครับเป็นศาสตร์เก่าแก่โบราณครับครับแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรครับพูดอย่างนั้นละกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ฟังครับเราเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปว่าคนส่วนใหญ่อ่ะมักจะไปกุ้มใจกับเรื่องอดีตแล้วก็กังวลอนาคตนะคนจำนวนมากเป็นเงี้ยครับแล้วก็สองกิจกรรมเนี้ยไอ้สองความคิดเนี้ยมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตครับครับอย่างแท้จริงเลยครับครับประโยชน์จริงๆและสิ่งที่ควรทำจริงๆกับชีวิตก็คือทำปัจจุบันให้ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยโดยส่วนตัวแล้วนะฮะขออภัยด้วยนะผมมีคนไม่ดูดวงนะพี่ตุลตั้งแต่เด็กเลยนะครับไม่ดูเลยแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่ชอบเลยครับแล้วก็ผมเคยอ่านบทความชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นความที่เชื่อถือได้เลยทางจิตวิทยาเนี่ยครับเขาเคยกล่าวถึงการดูดวงของคนที่ชอบเช็คดวงดูดวงพยากรณ์อะไรเนี่ยครับคนจำนวนมากเลยพี่ตุลมากกว่า180เลยนะฮะมักจะเชื่อคำทำนายโดยเอามาเทียบเคียงกับชีวิตของตัวเองครับความหมายก็คือหมอดูจะพูดมาสัก10อย่างนะพี่ตุลครับนะฮะครับแต่ถ้าตรงกับเราสัก2อย่างไม่ตรง8อย่างเนี่ยเราเลือกสองอย่างนี้มากๆเลยว่าครับครับจริงๆแม่นจริงๆนะฮะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่ามันเป็นจิตวิทยาเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่ที่สนใจไปดูหมอไปเสียตังค์ให้หมอดูทำนายเนี่ยมักจะมีความคล้อยตามไปแล้วครับครับมากกว่าครึ่งครับหรือว่าคุณผู้ฟังลองดูตัวลองดูตัวท่านเองก็ได้ครับ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 อ่านดวงชะตาในครับสปินไทยรัฐมติชนหรือแม้กระทั่งดูดวงออนไลน์อะไรเนี่ยนะครับนะครับส่วนมากเนี่ยท่านจะอะไรพอดูแล้วก็จะแบบคิดเออใช่จริงๆมันตรงนะมันเป็นตามนี้ครับครับจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นมันเป็นจิตวิจารณ์เบื้องต้นนะว่าเรามีความโน้มเอียงเชื่อไปก่อนแล้วนะครับครับครับผมว่าไอ้นี่ครับคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้หมอดูยังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากๆทำเงินได้มากทีเดียวนะครับ แล้วก็คนไทยก็เลยไม่ก็แปลกใจเลยที่จะใช้เงินไปกับดูดวงตรวจโชคกับเจ้าราศีพยากรณ์ในปีหนึ่งเป็นพันล้านบาทนะพี่ตุ้มครับมีเรื่องมาผมเห็นเมื่อสักครู่บอกว่าเมื่อวานนี้มีหลายคนโอ้ตื่นกลัววันโลกแตก21ธันวาคมนะแห่ไปสะเดาะเคราะห์กันที่วัดสะเดาะโอ้วันสิ้นโลกนะครับก็ไม่ว่ากันเพื่อความสบายไม่ว่ากันไม่ว่ากันเข้าใจครับบางทีก็เข้าใจไม่ว่ากันผมก็ไหว้ศาลพระภูมิที่หมู่บ้านครับพี่ตุ๋นเคยไหมฮะผมบ้านก็ไหว้ศาลพระภูมิไหว้พระในบ้านเรานั่นแหละคือความสบายใจเป็นนั่นเป็นความสุขของผมนะใช่ใช่เป็นความสุขของผมความนิ่งสงบเป็นความผมเชื่อเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินอากาศน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อนะธาตุของเราสัมพันธ์กับอะไรผมเชื่อนะคุณนงอันนี้ผมเชื่อเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ผมทำอะไรแล้วก็ทำบนพื้นดินเนี่ยผ
ผมจะมีความรู้สึกหนักแน่นมากๆอาจจะเป็นจากความรู้สึกของเราหนักแน่นเปรียบเสมือนแผ่นดินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมทำอะไรบนตึกเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่ามันลอยๆอ่ะนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผู้ฟังครับไม่ได้เกิดจากอะไรคือผมถึงเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางจิตใจกับแผ่นดินที่เราเป็นอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกแต่ผมเชื่อแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในความรู้สึกของผมครับผมโดยไม่ต้องไปดูหมอเชื่อความใช่โดยไม่ต้องดูหมอความเชื่อบางอย่างเนี่ยเชื่อแล้วไม่เสียหายครับครับครับผมว่าไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นไรจริงนะนะฮะครับแต่ถ้าความเชื่อนั้นมันทำให้ท่านวิตกจริตครับครับอย่างดูมสเตย์เพเปอร์ที่เราคุยไปเมื่อกี้นะผมดูหลายๆคนนะวิตกจริตมากเลยพี่ตุลกลัวถึงขนาดต้องกักตุนของถึงขนาดต้องใช้เวลาไปอยู่ในบังเกอร์โอ้โหผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สูญเปล่าเวลาในชีวิตมากๆเลยนะครับแต่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยเสียเงินเสียทองไปกับการดูดวงให้ดูเยอะๆมากๆเลยนะครับครับผมไม่เสียดายเงินจำนวนนั้นนะครับเงินนั้นนะท่านเอาไปกินของอะไรอร่อยๆหรือว่าไปซื้อหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านเนี่ยผมว่ามีประโยชน์กับชีวิตมากกว่านะพี่ตุลครับใจร้ายนะไปบอกเขาซื้อหนังสือดีๆมาอ่านจริงจริงนะฮะจริงจริงครับท่านบางทีใช้ไปกับการดูหมอเนี่ยครับครับเดือนนึงอาจจะเดือนนึงบางคนดูทุกอาทิตย์นะพี่ครับครับจริงครับจริงจริงจริงผมขอแบ่งสักสองอาทิตย์ใช่ไหมถ้าเราเงินนั้นมาหนึ่งเอามาซื้อหนังสือดีๆอ่านครับหนังสือที่จะลองจิตใจให้ปัญญาให้ความคิดครับว่ามีประโยชน์อีกเงินอีกก้อนเนี่ยผมแนะนำให้ท่านเอาไปบริจาคเอาไปบริจาคมันมีภาษิตจีนอันหนึ่งนะพี่เกินผมชอบมากครับเขาบอกถ้ามีเงินอยู่สองเหรียญนะครับนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยไปซื้ออาหารเพื่อที่จะได้เป็นทางชีวิตครับนะครับครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยให้ไปซื้อดอกไม้เพื่อที่จะได้รู้ถึงเหตุผลที่มีชีวิตอยู่ต่อไปแม่เป็นไงเขาท่าไหมเออเขาท่านะอันนี้ได้เห็นความจริงที่มันเป็นอยู่นะส่วนหนึ่งคืออิ่มท้องอีกส่วนหนึ่งมีความหวังกับความหอมหวานพูดง่ายคือความจริงกับความฝันต้องหล่อเลี้ยงไว้ดีนะครับผมเคยดูซีรีส์ครับมันเป็นเจนโชว์อเมริกาเนี่ยครับเอ๊ะไม่ใช่อเมริกาขออภัยผมจำผิดนะครับของฝรั่งใช่ไหมคุณนงเป็นเรื่องของไทยนี่แหละครับครับเรื่องของไทยนี่แหละมีรายละเอียดของเรื่องไม่ค่อยได้นะครับแต่เป็นอย่างนี้ครับก็คือมีสถาบันศึกษาหนึ่งอ่ะให้นักศึกษาลองเวิร์กช็อปอยู่แบ่งเป็นกลุ่มๆมานะพี่ตุลนะครับแล้วก็ให้เงินตั้งต้นไปคนละ1,000 บาทไม่ใช่คนละ1,000 บาททำงานเป็นกลุ่มกลุ่มนึงอ่ะมี5 คนเอาไว้ในกลุ่มละพันหนึ่งครับนะฮะครับแล้วก็คือนักศึกษาเราเนี่ยเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การตลาดนะฮะทำอะไรก็ได้ครับรู้สึกว่าจะไปเวิร์กช็อปกันแถวพัทยาอะไรประมาณนี้นะพี่ตุ๋นนะครับหญิงพัทยานะครับแล้วก็ภายใน6 ชั่วโมงเนี่ยกลุ่มนี้ทำเงินจากเงินตั้งต้น1,000 บาทได้มากที่สุดกลุ่มนั้นครับแต่ละกลุ่มนะพี่ตุลนะครับกลุ่มนี้ก็ไปคิดกันใหญ่เลยครับกลุ่มบางกลุ่มก็เอาเงินนึงอ่ะไป 1,000 เนี่ยไปซื้อลูกชิ้นวัฟเฟิลกันครับครับครับวัฟเฟิลครับกลุ่มนึงก็ไปซื้อของที่ระลึกมาขายต้องเที่ยวแถวนั้นเนี่ยหัวหินพัทยาคนเยอะครับครับปรากฏว่าสุดท้ายกลุ่มที่ทำเงินได้มากที่สุดเขาทำอะไรหรือไม่พี่ตุลทำอะไรครับคุณหนองเขาตั้งโต๊ะดูหมอครับอ๋อ กับกลายเป็นได้รายได้เยอะเอาเงิน1,000 บาทเอาเงินมา1,000 บาทโอ้โหเราทำป้ายทำเป้ยแล้วทำอะไรให้มันดูขลังหน่อยเลยนะครับดูจบนู่นจบนี่อะไรมาเนี่ยครับสามารถทำเงินได้มากที่สุดครับพี่ตุลจาก1,000 บาทภายในไม่กี่ชั่วโมงได้10,000นะพี่ตุลโอ้โหแสดงว่าเล่นอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกของคนนี้จะได้รายได้เยอะนะครับอ้าวอดนึกถึงอย่างนี้ไม่ได้อืมอืมอืม
ผมก็คิดตามนะอะไรก็ตามทีผู้ฟังที่อยู่กับความรู้สึกของคนสิ่งบางอย่างที่ยังจับต้องไม่ได้คือคนเราเนี่ยอยากรู้อนาคตครับเราอยากเห็นอนาคตอ่ะสังเกตดีครับเราไปขอพรอะไรก็ตามทีเนี่ยแล้วก็ขอให้เราประสบความสำเร็จเราขอให้เรามีความสุขสดชื่นแล้วเป็นขออะไรก็ตามทีที่เป็นเรื่องในอนาคตทั้งนั้นครับมันมี2 อย่างก็คือเป็นเพราะว่าอดีตกับปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันยังเจอสิ่งที่เราอยากจะเจอแล้วมันไม่มีมันต้องไปขอผมถึงไม่แปลกใจว่าถ้าสมมติว่าอย่างในเกมนี้ที่คุณดงเล่ามาโต๊ะที่เปิดดูหมอเนี่ยคนจะมาดูเยอะมากเพราะว่าความรู้สึกของคนทุกๆคนผมแม้กระทั่งผมด้วยนะฮะผมก็ยังอยากรู้อนาคตถึงแม้มันจะจริงไม่จริงก็ตามทีใช่ครับผมแล้วผมคิดว่าไอ้แนวคิดวันสิ้นโลกนะครับครับเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของมนุษย์นะพี่ตุลครับครับคือจะว่าไปแล้วแนวคิดวันสิ้นโลกอย่างนี้นะครับครับอย่างที่คุยแล้วว่าครับถ้ามองในแง่ประโยชน์ของมันเนี่ยก็มีอยู่นะครับมันทำให้คนไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยพี่ตุลครับใช่ไหมฮะครับถึงแม้ว่าคือมันมีทฤษฎีหลายอย่างนะเกี่ยวกับวันสิ้นโลกเนี่ย มีเว็บไซต์หนึ่งชื่อเว็บไซต์เทเลกราฟนะจะเชิญมาเขาก็เคยรวบรวมเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่ทำให้สิ้นโลกออกมา10อย่างนะครับครับจะมีตั้งแต่วิกฤตโลกร้อนการขาดแคลนน้ำการก่อการร้ายการสูญพันธุ์ของผึ้งครับการสูญพันธุ์ของผึ้งนี่มีความหมายดีนะพี่ตุ๋นครับครับครับจะได้ยินคำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวไหมโอ้โหแม่เป็นคำคลาสสิกใช่คำคลาสสิกครับความหมายก็คือแม้แต่แมลงตัวเล็กๆชนิดหนึ่งนะครับครับอย่างเช่นผึ้งเนี่ยถ้าสูญพันธุ์ไปจากโลกมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมหาศาลเลยนะครับจริงๆแล้วก็ผึ้งเนี่ยโอ้โหผึ้งนี่เป็นแมลงที่มีอิทธิพลต่อโลกมากอย่างที่เราไม่รู้ความสำคัญของมันนะครับครับเหตุผลอีกบางอันของทฤษฎีวันสิ้นโลกก็มีสงครามโลกครั้งที่3อะไรเงี้ยพูดกันมาเยอะแล้วครับครับแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่การเปลี่ยนขั้วของสนามแม่เหล็กโลกอะไรเงี้ยภัยพิบัติจากดวงอาทิตย์ครับไปจนกระทั่งดาวหางชนโลกดาวเคราะห์ดาวน้อยชนโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ครับอันสุดท้ายนี่จะฝันหน่อยคือมนุษย์ต่างดาวบุกโลกอาจจะมาจากอาจจะหนังสือพวกไซไฟบางอย่างที่ไปเห็นทุ่งหญ้าราบเรียบขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับคือไอความหมายของที่เขาไปกังวลถึงสาเหตุของการที่ทำให้วันให้โลกถึงการอวสานเนี่ยครับคือบางอันเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลนะพี่ตุลครับอย่างเช่นวิกฤตโลกร้อนนะครับเราก็เห็นใช่ไหมคุณผู้ฟังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอา10ปีนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังก็คงเคยเห็นว่าสภาพภูมิอากาศของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมโหฬารเลยนะพี่ตุลนะครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเราก็เห็นครับในชีวิตผมไม่ได้เห็นสึนามิเลยผมได้เห็นกับตาเลยนะฮะเพื่อนผมเพิ่งไปนิวยอร์กมาไปในวันที่พายุแซนดี้ถล่มเคยถล่มนิวยอร์กอะไรเงี้ยพี่ตุลครับท่วมอุโมงค์ใครวินึกแล้วอุโมงค์สับเวน่ะน้ำจะท่วมขังนะครับไม่น่าเชื่อนะเป็นในรอบร้อยปีเนี่ยครับครับเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับใช่ค่ะคือมันไม่ใช่ค่อยเกิดขึ้นเลยนะเดี๋ยวนี้มันเกิดแบบฉับพลันมากนะครับรวมทั้งมีการทำนายทางวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องน้ำแข็งขั้วโลกนะครับเรื่องน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ละลายเนี่ยพี่ตุลละลายหมดเลยนะครับน้ำทะเลจะขึ้นสูงมา6เมตรเนี่ยที่6เมตรนี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังมันสามารถท่วมชายฝั่งทะเลของอเมริกาได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำทำนายหรือความกังวลทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลที่จะกังวลได้ครับแต่ที่เราคุยมาแต่ต้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็คือความกังวลเนี่ยถ้ามีต่อพอดีมีแต่พอดีเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เลวนะครับครับความหมายมันคือความไม่ประมาท
ชีวิตมันไม่เที่ยงเหรอพี่ตุลใช่ไหมครับคำนี้เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าชีวิตไม่เที่ยงหรอกครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาโลกอย่าประมาทกับชีวิตครับครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องดีของความกังวลแต่ความกังวลที่มีปริมาณมากเกินไปเนี่ยผมว่ามันลังจะเลยทำให้ท่านเป็นทุกข์นะฮะอันนี้ก็พูดเชื่อมโยงไปถึงทุกอย่างเลยก็คือครับคนที่ท่านคนที่กังวลอยู่จากอนาคตแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับการดูดวงอะไรโดยไม่คิดที่จะปรับปรุงชีวิตประจำวันในปัจจุบันให้มันดีเลยเนี่ยผมว่าท่านดูดวงให้เขาทำนายให้ดีตายยังไงเนี่ยท่านก็ไม่มีวันเจริญขึ้นมาได้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าไปเอาเพราะว่ามันไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับแค่นั้นแหละไม่ทำปัจจุบันแล้วก็เรื่องนี้เท่าที่ผมดูได้มีทุกประเทศในโลกนะที่มีการดูดวงเหมือนกันหมดนะครับจะเป็นประเทศร่ำรวยประเทศยากจนเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกคนมีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ส่วนความเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แต่ละคนแต่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้กระทั่งผมเองคุณหลวงผมก็ยังอยากจะรู้เลยว่าผมลึกๆเนี่ยก็ยังอยากจะรู้จริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่ากระบวนการชีวิตของเรามันผ่านขั้นตอนนั้นมาจนกระทั่งเราวางแผนในปีหน้าอ๋อนั่นแหละวิธีที่ถูกเราวางแผนในปีหน้าตามที่เราอยากให้เป็นแต่ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นในปีหน้านอกเหนือจากที่เราวางแผนก็ถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุระหว่างทางอันนี้อาจจะเป็นดูดวงอย่างหนึ่งแต่เป็นดวงที่เราทำ year plan ใช่นะฮะซึ่งเยียร์แผนมันก็วาดจากปัจจุบันเนี่ยนะครับใช่การคาดการณ์อนาคตมันก็คาดการณ์จากปัจจุบันใช่ปัจจุบันเราไม่อยู่10เราจะขึ้นไปถึง15ได้อย่างไรนี่คือเยียร์แผนในปีหน้านี่คือการพยากรณ์ในตัวเรานี่เป็นเรื่องดีอยู่แล้วท่านสามารถพยากรณ์ชีวิตให้กับตัวท่านเองโดยไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ใครมาแน่นอนก็ไม่รู้ให้ท่านฟังแน่นอนส่วนบางคนไปถามหาพรหมลิขิตเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ก็ถ้ามัวแต่อยู่บ้านเนี่ยเนื้อคู่คงจะไม่มานะครับใช่ไหมจริงๆจริงๆก็ผมก็จะมีใครหลายอย่างเพื่อนๆหลายคนเวลาชวนไปดูหมอเนี่ยเพื่อนผู้หญิงถามไปดูหมอเรื่องอะไรจะไปถามเรื่องเนื้อคู่ก็เลยบอกว่าหมกมุ่นอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน3คนเนี่ยนะมันจะไปมีเนื้อคู่ได้อย่างไรก็มีในกลุ่มกันเองแล้วกันมีเนื้อถึงบอกว่าไม่เปิดประตูออกไปสู่โลกกว้างแล้วจะเห็นใบไม้ปลิวได้อย่างไรนี่ถูกต้องครับใช่ไหมครับเห็นด้วยเพราะฉะนั้นคุณหนงคิดว่า21ธันวาคมนี้หลังจาก21เราจะได้คุยกันต่อไหมไม่พูดไปพูดมาพูดไปพูดแล้วกลับมาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับเราอยู่ในวันสิ้นโลกนะครับเราคุยวันสิ้นโลกบอกให้ท่านทราบนะครับอาจารย์ปัญญากรวันสิ้นโลกมันมีมาเยอะละแล้วก็แต่ละวันเนี่ยที่ผ่านมากับลาบวัวนะฮะมีทั้งบ้านถามมาคุณหนงมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องหลังจากมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานแล้วเร็วๆนี้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมฮะที่ผมถามแทนทางบ้านช่วงนี้เป็นช่วงพักๆนิดนึงครับคุณครับครับทำทีวีก็เยอะมากแล้วครับผมอยากให้อันเนี้ยอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับพี่ตูนคุณผู้ฟังครับครับส่วนใหญ่คนจำนวนมากก็วางแผนจะไปเขาดาวกันแล้วนะฮะเขาดาวสนุกสนานเฮฮานะครับมีคนถามผมเยอะว่าผมจะไปเขาดาวที่ไหนนะครับ ผมบอกสั้นๆนะครับว่าเป็นเวลาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับพี่ตุลที่ผมไม่เขาดาวที่ไหนเลยผมเขาดาวอยู่กับบ้านที่ตัวเองนะครับ คือตอนเด็กๆผมก็เป็นเหมือนคุณสังเสริญเนี่ยนะให้ความสำคัญกับการนับถอยหลังสิ้นปีนะพยายามหาสถานที่ชิคๆนะพี่ตุลนะครับ ไปเขาดาวประทับใจกันไปมีเมาไม้บ้างนะครับขอไปด้วย แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เพราะว่าพอเวลาสิ้นปีผ่านไปมันก็เป็นปีใหม่ที่แห้งๆมึนๆงงๆไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายของสิ้นปีนะครับถ้าผมจะแนะนำคุณผู้ฟังได้คือใช้เวลาไปกับการทบทวนตัวเองครับ ชีวิตปีที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ทำอะไรที่เข้าท่าบ้างไม่เข้าท่าบ้างมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขบ้างแล้วปีหน้าอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะผมว่าเนี่ยนะพี่ตุลจะเป็นวิธีเคาท์ดาวน์ที่มีประโยชน์กับชีวิตครับขอบคุณมากครับคุณหนงครับครับผมฟังกันไปวันอังคารหน้านะครับโอเคครับเจอกันครับถ้าโลกไม่แตกนะ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหนงวงธนงนะฮะขอบคุณครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งที่เป็นการพยากรณ์ถึงวันที่21เดือนธันวาคมเดือนธันวาคมมีกิจกรรมเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันที่15เดือนธันวาคมนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างรวมทั้งกิจกรรมของคลื่นด้วยส่วนท่านที่จะไปรับพรปีใหม่นะครับจากท่านวอเมื่อวานสนทนาธรรมกับท่านวอไปแล้วนะครับทุกปีจะจัดขึ้นที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสตรงสู่รถไฟนะครับปีนี้เปลี่ยนสถานที่จัดครับมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีบอพิริมุกนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปถ้าชื่อสถาบันผมเติมไม่เต็มก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานจำได้แต่ว่าย้ายจามาอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งงานนั้นนอกเหนือจะได้รับพรปีใหม่คำสอนดีๆที่มาจากปัญญาสุขภาพและความสุข3อย่างจะมาตีความอย่างไรก็จะได้ไปฟังหลักธรรมที่นั่นนะครับถ้าไม่ติดภารกิจใดจริงๆปีนี้น่าจะไปเป็นผู้ที่ดำเนินการสนทนาธรรมอีกปีหนึ่งต่อเนื่องนะครับในวันที่22ธันวาคมนี้น่าสนใจครับเพราะไปแต่ละปีแต่ละครั้งเองสิ่งที่ได้กลับมารวมทั้งคุณผู้ฟังที่เข้าไปนั่งฟังที่นั่นด้วยก็คือหลักการใช้ชีวิตตลอดทั้งปีบางอย่างแค่เราไปนั่งฟังสิ่งดีๆและได้หลักการใช้ชีวิตดีๆนั่นก็เป็นพรที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วอาจจะอ่านหนังสือที่เป็นหลักธรรมมีคนหรือหนังสือที่เป็นกรรมอวยพรนะมากมายเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังจากน้ำเสียงของการให้พรแล้วเราย่อมจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคำพูดเพียงคำเดียวเนี่ยกับการใช้น้ำเสียงกับการอธิบายมันสามารถซึมเข้าไปถึงความรู้สึกของเราได้เพราะฉะนั้น22เดือนธันวาคมนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามพรุ่งนี้วันพุธกลางสัปดาห์ผมสนทนาธรรมกับท่านววชิรเมธีและก็คุณประภาสรศิวิกุลสวัสดีครับการเดินทางของความคิดที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด